แบบนำเสนอการสร้างนวัตกรรมทักษะชีวิตไฮโดรโปนิกสร้างคนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมในโครงการ Innovation for Thai Education หรือ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ2565ผู้สร้างนวัตกรรมอาจารย์มนัสพงษ์ภูบานชื่นผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพอาจารย์ลลิตาชัยคำมีผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษาอาจารย์สรรสนีสังทองผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมทักษะชีวิตไฮโดรโปนิกสร้างคนการบริโภคพืชผักถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์เพราะพืชผักเป็นแหล่งของวิตามินเกลือแร่และกากใยจึงทำให้ความนิยมในการบริโภคผักมีมากขึ้นแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพราะพืชผักส่วนใหญ่ที่วางขายในท้องตลาดทั่วไปพบว่ามีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ถือเป็นอีกทางเลือกสุขภาพหนึ่งที่มีแนวโน้มในตลาดที่ดีขึ้นดังนั้นคุณครูในรายวิชาการงานจึงมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และความสนใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งเมื่อปลูกผักแล้วทำอย่างไรจึงจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีของการสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมเป็นในตัวและเกิดความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพที่สุจริตดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้นำเอาทักษะในรายวิชาสังคมศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์และอาชีพเข้ามาผนวกกับการสร้างนวัตกรรมในการสอนนี้เข้าด้วยกันและยังผสมผสานความรู้ในเชิงคณิตศาสตร์เรื่องเงินเข้ามาให้ความรู้นักเรียนเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยอาศัยหลักทฤษฎี Blend Based Learning การเรียนรู้แบบผสมผสานกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนระดับชั้นป.2 ถึงป.6 หลักการแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ทางโรงเรียนได้นำเอาสาระใน3รายวิชามาผสมผสานกันโดยถ่ายทอดเรื่องราวลงในบทเรียนได้แก่วิชาการงานอาชีพการปลูกผักวิชาสังคมศึกษาเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานการฝึกออกแบบผลิตภัณฑ์วิชาคณิตศาสตร์เงินโดยอาศัยหลักการพื้นฐานตามทฤษฎี Blend Based Learning ประเภทของนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันนี้การบริโภคพืชผักได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นพืชผักเป็นแหล่งของวิตามินเกลือแร่อีกทั้งยังมีสารอาหารที่ช่วยยับยั้งในการเกิดโรคต่างๆจึงทำให้ความนิยมในการบริโภคผักมีมากขึ้นแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพราะพืชผักส่วนใหญ่ที่วางขายในท้องตลาดทั่วไปพบว่ามีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันการผลิตผักปลอดสารพิษมีอยู่หลายรูปแบบเช่นการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์การปลูกผักในโรงเรือนการปลูกผักไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์ดังนั้นโรงเรียนจึงได้มีความสนใจและเสนอโครงการสร้างนวัตกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนต่อไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกผักไร้ดินไว้บริโภคในโรงเรียนหากเหลือก็สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของนักเรียนอีกทั้งนักเรียนยังได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพและระบบเศรษฐศาสตร์ในการซื้อขายผักที่ปลูกเองและเรียนรู้เรื่องเงินในการซื้อขายอีกด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรม 1. เพื่อสร้างนวัตกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 2.เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของโภชนาการสุขนิสัยที่ดีในด้านโภชนาการอย่างยั่งยืน 3. เพื่อผสมผสานการเรียนใน3รายวิชาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและต่อยอดได้ 4. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของผู้เรียนการออกแบบนวัตกรรมเริ่มจากศึกษากระบวนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนเรื่องการปลูกผักโดยไม่ใช้ดินต่อมาศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน Blend Based Learning และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ต่อด้วยดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ3รายวิชาวิธีการดำเนินการมีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรม
ทักษะชีวิตไฮโดรโปนิกสร้างคนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยตรงดำเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยกลุ่มสาระการงานอาชีพโดยเริ่มจากการเตรียมโรงเรือนการเตรียมรังผักรางน้ำเพื่อใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์คุณครูให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อธิบายขั้นตอนการปลูกผักและวิธีการดูแลผักที่ปลูกเองดำเนินการลงมือปลูกผักด้วยตัวเองโดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาเมื่อผักเจริญงอกงามพร้อมที่จะนำไปทานหรือนำไปขายนักเรียนก็จะเกิดความภาคภูมิใจจากผักที่ได้ลงมือปลูกเองดำเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาคุณครูได้ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นต้นทุนกำไรการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้งเสมือนว่านักเรียนเป็นผู้ประกอบการรายย่อยโดยนักเรียนสามารถออกไอเดียและใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่เมื่อเสร็จแล้วนักเรียนสามารถนำเสนอผลงานของตัวเองต่อคุณครูและเพื่อนๆด้วยความภาคภูมิใจดำเนินการจัดการเรียนการสอนเรื่องเงินโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์คุณครูให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเงินประเภทของเงินค่าของเงินและการใช้เงินอย่างถูกต้องนอกจากนั้นยังมีการให้ใบงานเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องเงินอีกด้วยจากนั้นคุณครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องเงินผลจากการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเกิดเป็นนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเรื่องทักษะชีวิตไฮโดรโปนิกสร้างคนผลจากการใช้นวัตกรรมพบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะชีวิตและอาชีพเพิ่มมากขึ้นจากคะแนนประเมินชิ้นงานเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากสำหรับช่องทางการเผยแพร่นวัตกรรมเราจะเผยแพร่ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ได้แก่ช่อง YouTube ของโรงเรียนที่มีชื่อว่า MUDSMSU อีกช่องทางคือทางเพจ Facebook ของโรงเรียนที่มีชื่อว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมและทางเว็บไซต์โรงเรียน www.prathamsathit.msu.ac.th